สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน SNT Job Fair นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจ,จก,กรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564ค่ะหรืองาน n e x 2021นะคะหลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องของ Data Sign Data Sign เนี่ยถูกนำมาใช้ประยุกต์กับอุตสาหกรรมหลากหลายเลยค่ะเช่นอุตสาหกรรมด้านการเงินสื่อสารค้าปลีกหรืออุตสาหกรรมทางการแพทย์นะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อใช้ในการที่จะ สร้างการแข่งขันให้กับธุรกิจวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปพบผู้เชี่ยวชาญและให้ทุกท่านเห็นภาพของการประยุกต์ใช้งาน d t t s าไซน์ิดเบื้องต้นสำหรับการลงทุนนะคะในระหว่างที่ท่านรับชมค่ะหากมีคำถามท่านสามารถที่จะส่งคำถามมาที่ช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านได้เลยนะคะและนาทีสำคัญมาถึงแล้วค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสรทัศน์สิริรัตนาจัก,กริน ซีเนียร์ด a ต้าไซนต s สจากเฟสเกตและคุณธนพัฒน์คำใสอินด a ต้าไซนต s สจากฟิโนมีนาในหัวข้อ Data Science เบื้องต้นสำหรับการลงทุนเชิญรับฟังค่ะสวัสดีครับอานะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวของด a ต้าไซน์นะครับก็สำหรับใครเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจในเรื่องของศาสตร์ทางด้านาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับวันนี้ผมบอยเนาะนะครับก็จะมาอธิบายให้เกี่ยว ให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยมันสนุกตรงไหนนะครับแล้วว่ฟิลนี้มันเป็นยังไงนะครับโดยที่จะเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวลองไปทับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวบอยแนะนำตัวก่อนนะครับว่าบอยเป็นใครจากไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็นหน้าชัดนะครับอันนี้บอยเนาะนะครับตอนนี้ก็เป็นเอ่อเป็นลีนะครับ Scientist ที่ r e s h g e t นะครับแล้วก็เอ่อจริงๆเนี่ยจบนะครับตั้งแต่ปริญญาตรีเนี่ยที่ มหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในสาขาตัวของไบโอเทคนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่สนใจในทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับไม่จําเป็นจะต้องจบทางสายคอมเท่านั้นนะครับจริงๆจ,จ,จบสายไหนมาก็ได้ครับเดี๋ยวมีเพื่อนบอยคนหนึ่งนะก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเหมือนกันนะครับโดยใช้เดต้าไซด์เนี่ยแหละเขาก็ไม่ได้จบทางด้านวิทยาศาสตร์มาโดยไม่ได้จบมาทางสายพวกซิติหรือว่าทางคอมพิวเตอร์อาาอม,มาโดยตรงนะครับแต่ก็สามารถเปลี่ยนสายมาได้ครับเพราะมองบอยมองว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องของที่ทุกคนสามารถ เรียนรู้ได้ละกันเนาะนะครับทุกสายก็เกี่ยวข้องกับ Data หมดแหละนะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อละกันเนาะนะครับจริงๆบอยก็ทำแฟนเพจไว้อันหนึ่งขอขายของนิดนึงละกันเนาะนะครับก็เป็นแฟนเพจชื่อว่า Big Data PG นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจทางด้าน Data นะครับหรือสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ Data เนี่ยอยากสอบถามเข้ามาหรือว่าเฮ้ยพี่อยากเข้าสายนี้จะเป็นยังไงหรือทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนาะนะครับ โอเคงั้นเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเริ่มกันเลยนะครับคือจะมาเกิดไออาชีพ d a t a s c i e n t i s เนี่ยครับหรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้เนี่ยครับหรือศาสตร์ทางด้านเดต้าไซน์เนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลให้เล่นถูกไหมนะครับทีนี้พอจะมีข้อมูลให้เล่นเนี่ยครับมันก็เป็นยุคที่เข้ามาในช่วงนี้ใช่ไหมครับหลายๆท่านจะได้ยินคํานี้บ่อยๆนะครับชื่อว่า Big Data นะครับแต่คําว่า Big Data เนี่ยมันไไม่ด จำกัดความแค่คำว่าบิ๊กนะครับหรือคำว่าใหญ่เท่านั้นแต่คำว่าบิ๊ก a t ต้ามันมีตั้งมีคำว่า V มี V เข้ามาเกี่ยวข้องหลายตัวมากนะครับและหนึ่งในนั้นครับแน่นอนว่าคำว่าบิ๊กเนี่ยมันก็มีคำว่า V ตัวหนึ่งใช่ไหมครับที่ชื่อว่า v o l u m e นะครับ Volume คือบอกว่า Data ของเราเนี่ยที่จะมีให้เล่นเนี่ยมันต้องมีขนาดใหญ่พอใช่ไหมครับ e t ต say ว่าสมมตินะครับเพื่อนๆมีเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาแล้วถ้าสมมติมีข้อมูลอยู่แค่1แถวนะครับ มันก็ยังไม่ใหญ่พอให้เล่นถูกไหมเราเห็นแค่ด้วยตาของเราเองหนึ่งแถวอะมันก็โอเคนะครับหรือเราทําบัญชีรายรับรายจ่ายครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะดู Data ทั้งหมดของเราเองได้นะครับอย่างเช่นอ่ะยอนหลังเดือนหน,นึ่งเงี้ยเราก็ยังพอคํานวณด้วยมือได้นะครับยังสนุกกับมันได้อย่างเงี้ยนะครับด้วยคนได้อย่างงี้ let's say ว่าปีหนึ่งนะครับก็อาจจะยังยังทําได้อยู่ handle ได้อยู่แต่ว่าก็มีความยากระดับขึ้นมาแนละ้วเพราะมันเริ่มเยอะขึ้นนะครับดังนั้นคําว่า big นยครับคำว่า volume เนี่ยคือ hand, เราเริ่ม handle ไม่ไหว รเราเริ่ม h a เด l e ไม่ไหวคือจัดการด้วยตัวเองไม่ได้ล้บางทีอาจต้องใช้เครื่องมือเข้ามาเข้าชมาช่วยนะครับทีนี้ตัวต่อมาเนี่ยครับนอกจากที่มันจะมีปริมาณที่เยอะแล้วนะครับคำว่า big data เนี่ยยังประกอบไปด้วยนะครับ V ตัวที่2คือคําว่า velocity นะครับ velocity เนี่ยก็คือมันมีเรื่องของความเร็วเข้ามานะครับความเร็วเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในยุคที่เราใช้มือถือกันแบบเป็น daily life กันนะครับก็คือเป็น daily basis เลย คือทุกคนเนี่ยมีโมบายนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันเล่นกันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันแนวโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับอย่างเช่น Facebook เอยอย่างเช่นเป็น Line เออยนะครับที่ทุกคนสามารถเเขียนคอนเทนต์ได้นะครับหรือลงสิ่งที่ตัวเองอยากลงก็ลงไปในนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนลองคิดดูนะครับหนึ่งคนลงหนึ่งคอนเทนต์นะครับบนโลกเรามีกี่คนครับก็นั่นแหละครับทุกคนเจเนเรตนะครับมันมีข้อมูลที่ไหลมาอย่างรวดเร็วนะครับมันก็มีเพิ่มขึ้นเรืืื่่่ออออออยยๆด้้ววใชมมััััันนนนะคคคครรรรรบบบีีกึงงงเขาไต คือถ้าสมมติเลสเซว่าสมมติเราดูข้อมูลแค่รายรับรายจ่ายอย่างเดียวครับมันก็ไม่ได้มีความวาลเลตี้อะไรลังเนาะนะครับมันก็จะเป็นแค่วันนี้ฉันกินอะไรมาบ้างฉันเสียเงินไปบ้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฉันได้รายรับมาเท่าไหร่นะครับแต่คำว,ว่าวาลเตตี้เนี่ยข้อมูลของเรามันไม่ได้มีแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นเป็นเท็กซ์เอ่ยเป็นรูปภาพเอ่ยนะครับเราเลสเซว่าวันหนึ่งเราถ่ายรูปใช่ไหมเราถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นนะครับ พวกนี้มันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ข้อมูลที่จะเป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับยังเป็นข้อมูลชนิดอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากเราแต่เป็นข้อมูลที่มาจากคนอื่นด้วยนะครับอะไรอย่างนี้ v ตัว4ครับก็จะเป็นเว l ร์ซ c i t y นะครับแน่นอนว่า v e l ร์ซิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการความน่าเชื่อถือนะครับของข้อมูลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคำว,ว่าบ i เ data ในเมื่อเดต้มันใคร generate ก็ได้ครับทีนี้พอจะใคร generate ก็ได้เนี่ยมันก็มีเรื่องของ Trust นะครับว่า เราจะเชื่อถือข้อมูลนั้นได้ไหมมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเอาไปใช้งานยังไงนะครับเพราะว่าแน่นอนครับถ้าสมมติว่าเราหยิบข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเราไปใช้งานเนี่ยมันก็ garbage in garbage, in, garbage out เนาะหมายถึงว่าแบบเอาขี้เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ต้องได้ขี้อยู่แล้วในคำประมาณนั้นอันต่อมาครับอันสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของ value นะครับ value ก็คือคำว่า big data เนี่ยเล่าเสว่าจริงๆแล้วก็เนื่องจากมันมีข้อมูลทังเยอะแล้วใช่ไหมมันมีความเร็วนู่นนี้แั่แล้วนะครับแล้วทำยังไงครับเราถึงจะ สกัดสิ่งที่มันเป็นอินไซต์หรือว่าเป็นแวลูของ Data นั้นออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสนุกนะครับของงานทางสายวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปเนาะว่าเฮ้ยเดต้าไซส์เนี่ยนะครับหรือว่า d a t a Scientist เนี่ยเขาทำยังไงถึงจะหาอินไซต์หรือหาสร้างแวลูจาก Data ที่มันเยอะขนาดนี้ได้นะครับโอเคหน้าต่อไปกันทีเนี้ยคนที่เขาทํางานทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยก็จะมีเฟรมเวิร์กตัวหนึ่งนะครับซึ่ง จริงๆก็ยังใช้กันอยู่นะแล้วก็อาจจะมีตัวที่ดีกว่านี้แล้วนะครับแต่ว่า,าโดยเป็นเฟรมเวิร์กหลกัหลกๆเนี่ยนะครับก็จะใช้ตัวของ c r i s dm นะครับก็คือจะมีเฟรมเวิร์กเป็นเป็นเหมือนเฟรมเวิร์กหลกักนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมมันมันป๊อปปูล่านะครับเพราะว่า,ามันมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับชื่อว่า kd nuggets นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับคล้ายๆพันธุ์ที่บ้านเราเงี้ยเนาะแต่ว่าเป็นศูนย์รวมของคนที่ชอบทางด้านดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทางด้านอาของวิทยาศาสตร์ข้อมูลอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็มาาคุยยกันว่เฮ้ มาถกเถียงกันว่าในการที่เขาทํางานมาเนี่ยครับาทางสายวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยอะไรเนี่ยที่เป็นที่เจอซ้ําๆบ่อยๆอะไรที่จะต้องทำในหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยเขาเจออะไรบ้างนะครับก็มาคิวเลตกันเพื่อให้เกิดเฟรมเวิร์กนี้ขึ้นมานะครับเพื่อใช้งานง่ายขึ้นในโปรเจกต์ถัดไปหรือเพื่อเลส s เซว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยครับเขาจะได้ follow เฟรมเวิร์กนี้นะแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นนะครับ ทีนี้ไอ้เจ้า Chris Dm เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ไหมครับอันแรกเลยครับคือเรื่องของ Business Understanding เนี่ยครับความสนุกของงานทางสายวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือการที่เราเล่นกับ Data ครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเล่นกับ Data เนี่ยคือการที่เราหา Value กับจาก Data นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเดต้ามันมีเยอะแยะมากเลยใช่ไหมครับทีนี้ let's say ว่าสมมติเราเข้าไปทํางานที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับอย่างเช่นสมมุตินะเป็น Bank แบงก์ละกันเป็นแบงก์แบหนึ่งละกันนะครับ มันก็จะมี Data เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนครับว่า,าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีการหา i n s i g h ์นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเขามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเขาอยากจะแก้นี่ครับแต่เขาก็ไม่ได้แก้ด้วย Data นะครับเขาแก้ด้วยอาจจะหลายๆท่านอาจจะเจอนะครับแบบว่าทำงานอยู่ครับแก้ด้วยสัญชาตญาณอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆมันก็ ก็อาจจะดีนะในสมัยก่อนครับเพราะว่าคนที่มี experience เยอะหรือว่าประสบการณ์เยอะเราก็คงน่าจะน่าเชื่อถือใช่ไหมครับแต่ในสมัยนี้เรามี Data เรามาคุยกันเนต้าดีกว่านะครับแล้วก็อ่โอเคถ้าเรามี Data มาคุยกันนะครับล้วก็อาจจะมาดูกันว่าเฮ้ยปัญหาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเราจะได้เอา Data นะครับมาแก้ได้ถูกต้องนั่นเองสมมติเนี่ยครับการที่จะเข้าใจใน business understanding เนี่ยนะครับหรือ business understanding ระดับแรกเลยครับการที่เอา Data มาใช้คือ1เลยครับต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะ แก้ปัญหาอะไรนะครับตั้งโจทย์มาเลยครับตั้งโจทย์มาเลยก็ได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ business understanding <ti> เช่นสมมติว่าถ้าเราอยู่ในแบงค์ใช่ไหมอย่างที่บอกนะครับแล้วเราอยู่ในแผนก marketing ครับเป็น marketing ที่ทำอ,อยู่ในบริษัทแบงค์นะครับเอ่อและเซว่า marketing จริงๆมันก็ที่ไหนก็ได้นะเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคเพราะถ้ามาอยู่ในบริษัทแบงค์นะครับก็อยากจะทําการขายผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับหรือว่าเอ่อและเซว่าเขาอยากจะเพิ่มยอดขายแล้วกันยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแบงค์นะครับทีนี้ เลสเตยว่าถ้าสมมติอยากเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์เช่น mm hmm. อยากให้คนใช้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่สมมติถ้าเราเราอยากให้มีคนใช้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นนะครับคำถามที่ดีเนี่ยของทางเวลาตั้งคําถามเราก็อาจจะว่าถ้าสมมติยังยังยังไม่คิวเลตคาถามหรือว่ายังไม่นวดคําถามให้มันดีมากนะนะครับก็จะตั้งคําถามว่าอยากเพิ่มยอดขายอ่สมมติบอกเลยอยากเพิ่มยอดขาย จริงๆเราสามารถตั้งคำถามให้ดีกว่านั้นได้ครับในเรื่องของ business understanding นะครับนั่นคือการเพิ่มยอดขายให้ดีกว่าเดิมเท่าไหรล่ล่ะเส้น20% 50% 100%เหพราะถ้าบอกแค่ข้าวครับแค่ว,ว่าการเพิ่มยอดขายเฉยๆมันไม่มีเกณฑ์ครับมันไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยอ่ะจากเพิ่มยอดขายแล้วทำเลยพอทำปุ๊บออกมาเพิ่มมา1%ได้ไหมโอเคไหมอาจจะไม่โอเคก็ได้แต่ว่าถ้าเรถ้าเราตั้งเกณฑ์10แล้วเรามีเบสไลน์นะครับสมมติเบส เท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าเลสเซถ้าเราตั้งแล้วว่าเฮ้ยบวก10%เป็นะเป็นไปได้ไหมเรามาคุยกันถ้าเป็นไปไม่ได้อ่าลดลงมาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการตั้งแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับนี่คือ business understanding แล้วก็เข้าใจด้วยว่า b s s l i n e เนี่ยหรือ history data ของเขาเนี่ยเป็นยังไงก่อนนะครับอันนี้คร่าวๆเนาะในเกี่ยวกับการค r a t e คำถามเริ่มต้นนะครับเพราะว่าถ้าตั้งคำถามดีเนี่ยงานต่อไปหรือการหา i n s i g h ์มันจะตรงเป้าครับมันจะตรงเป้าโอเค หลังจากที่เราตั้งเป้าแล้วครับบอกว่าเฮ้ยเราจะเพิ่มยอดขายสักสิบเซ็แล้วกันอ่ะเอาแบบชิวๆแล้วกันสิเปพราะว่าเป็นบริษัทที่เปิดมามากแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนใช้กันหมดแล้วดังนั้นเนี่ยมันหาลูกค้าใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเลสเซว่าถ้าสมมติจะเพิ่มเนี่ยต้องเพิ่มให้คนซื้อเพิ่มแล้วกันประมาณนั้นมันก็เลยเพิ่มได้ไม่เยอะแล้วเนาะแคปแคปเปอร์บริตี้มันเยอะแล้วนะครับเอาสิเซ็ก็พออันต่อมาครับพอเราบอกแล้วว่าจะเกี่ยวกับยอดขายอ่ะมันจะมีเเรรื่ององงขข Data ้ามามคับ เอาต้องใช้ Data อะไรละ่ะที่จะเพิ่มยอดขายได้อ่ามันก็มีเรื่องของ Product ใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของ Product นะครับโปรดัก t ว่ามี Data อะไรบ้างอ่าเรื่องของคนใช่ไหมเพราะคนต้องมาซื้อ Product อนะ่ะงั้นคนมี Data อะไรบ้างนะครับเราก็ต้องเข้าใจในมุมของเอ่อในมุมของนักสถิติด้วยนะครับว่าเวลาเราคํานวณ Data ต่างๆเนี่ยครับเดต้มันมีชนิดข้อมูลอะไรบ้างนะครับเช่นบางอย่างนะครับและเซว่าชนิดของ Product ละกันนะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตอ่าบัตรเครดิตก็จะมีอย่างเช่นบัตรเครดิต ที่เป็นแบบระดับเริ่มต้นนะสมมติอ่ะเลสเซยแล้วกันเนาะอาจจะไม่ตรงกับแบงก์อื่นแบงก์อะไรนะเป็นระดับซิลเวอร์เป็นระดับโกลเป็นระดับแพลตตินัมนะครับเป็นระดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนครับไอ้คำว่าซิลเวอร์โกลแพลตตินัมเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลแบบหนึ่งเนาะมันไม่ใช่แบบเป็นตัวเลขที่สามารถเอามาบวกลบคูณหารได้ไม่สามารถที่จะมาวัดลำดับลำดับได้ออเดอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีเพี้ยนเป็นที่อยู่ของคัสเตอร์เนี่ยนะครับเช่นเป็นซิปโค้ดต่างๆก็ตามที ซิปโค้ดมันไม่สามารถที่จะเอามาบอกได้ว่าเฮ้ยฉันอยู่ซิปโค้ดนี้นะเป็นรหัสไปรษณีย์นี้รหัสไปรษณีย์บ้านฉันเนี่ยมีค่ามากกว่ารหัสไปรษณีย์บ้านเธอนะมันก็ไม่ใช่นะครับงนั้นถ้ารู้เข้าใจเรื่องของ Data เนี่ยนะครับ Data ที่เอามาใช้ในการตอบโจทย์เนี่ยก็จะสำคัญนะครับในอยู่ในเฟรมเวิร์กของคลิสต์ดีเอนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ d a t a p พรีพรีเพลนะครับคือ Data Let's say ว่าสมมติเรามี Data เรารู้แล้วล่ะแล้ว่าจะไปเอา Data อะไรบ้างนะครับที่เอามาเพิ่มยยอดขา แน่นอนสมมติว่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่คนอ่าที่อยู่คนอย่างเช่นอ่าอาจจะเป็นเบอร์มือถือด้วยก็ได้นะครับหรือว่าเป็นชื่อคนหรืออะไรอย่างเงี้ยและเซว,ว่าเบอร์มือถือมันอาจจะเซนซิทีฟไปเนาะมันระบุตัวตนได้เราไม่ใช้แล้วกันนะครับอ่เป็นเรื่องของอ่ที่อยู่แล้วกันอ่ที่อยู่แต่ว่าที่อยู่เราก็ไม่ระบุบ้านเลขที่นะแต่ว่าอย่างเช่นแบบอ่บางคนเวลากรอกข้อมูลให้เราอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็อาจจะกรอกบ,บางทีเป็นภาษาอังกฤษบ้างเป็นภาษาไทยบ้างอะไรเนียครับ ซึ่งมันก็มีความยากในการที่จะไปใช้งานครับดังนั้นเราก็ต้องมีเรื่องของการพรี a พเยชันมีการแปลงข้อมูลก่อนนะครับที่จะสามารถเอาไปใช้งานได้ง่ายนะครับในการที่จะไปเพิ่มยอดขายนั่นเองนี่คือการพรีเพเยชันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะโหดร้ายเหมือนกันนะครับกับงานสายนี้เพราะว่าเราต้องใช้เวลาส่วนมากเนี่ยครับไปกับการเพลฟเดต้านะครับหรือว่าทําการโปรเซสเดต้าให้มันสะอาดก่อนนั่นเองนะครับก่อนจะไปใช้งานนะครับขั้นต่อมาครับทุกคน หลายๆคนจะชอบมากนะครับคือขั้นตอนของการทำโมเดลที่ไว้ทำทำนายนะครับว่าสมมุตินะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มยอดขายใช่ไหมนะครับแล้วแน่นอนครับเราก็ต้องค้นหาว่าใครเนี่ยจะเป็น potential customer ครับหรือใครที่จะเป็นลูกค้าที่เขาจะซื้อของเราแน่ๆนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะขายของแล้วไปขายให้คนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะซื้อมาเขาก็ไม่ซื้อ เราไปเดินไปเราก็เสียเวลาถูกไหมเสียเงินในการทาแคมเปญด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราทำโมเดลนะครับเป็นพิลิติฟต์โมเดลลิงเนี่ยนะครับหรือเอา Data เนี่ยครับสร้างโมเดลนะครับหรือทำ machine learning ก็ตามทีเนี่ยนะครับที่ใครๆก็ได้ยินเนาะนะครับเกี่ยวกับคําว่า machine l e a r n i n g นะครับก็คือการสอนคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละนะครับให้ค้นหาซิว่าใครเนี่ยเป็นคัสเ o อร์นะครับที่เขาจะซื้อของเราเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายเราเพื่อที่จะตอบโจทย์เราเรื่องต้นใช่ไหมนะครับก็จะเป็นการทำพิลิะครับ ตัวนี้ก็จะช่วยเราค้นหาครับว่าใครคือคัสเตอร์เมอร์จริงๆนะครับโดยที่มันจะช่วยลดคอสเราในการทำแคมเปญด้วยนะแล้วก็เพิ่มยอดขายเรานะครับเพราะาเราขายตรงใช่ไหมตรงไปหากับคนที่เขาอยากจะซื้อโปรดักต์เรานั่นเองนะครับอันต่อมาครับก็คือเป็นเรื่องของ Evaluation ครับอันนี้สําคัญมากครับเวลาใครที่ทําในจริงๆสําคัญทุกสายเลยนะเวลาเราเอ e c u t e หรือทำโปรดักต์อะไรไปสักอย่างหนึ่งครับเราต้องมีการวัดผลครับว่า โมเดลที่เราทำนะครับหรือว่าแคมเปญต่างๆหรือโปรดักที่เราทำเนี่ยมันสักเซสหรือมันเฟลนะครับสักเซสเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยสมมุติเรามีแคมเปญที่ไหมของเรานะครับว่าเราจะเพิ่มยอดขายนะครับสิเรซเราก็ต้องรู้ก่อนสมมติยอดขายเราหนึ่งล้านครับหลังจากที่เราลันช์แคมเปญนี้ไปนะครับผ่านแมชชีเน็ตติ้งโมเดลแล้วรายได้ของเราครับจากล้านหนึ่งเนี่ยเพิ่มไหมเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งแสนเนาะนะครับเพิ่มไหม ถ้าไม่เพิ่มถ้าเพิ่มไม่ถึง1นึ่งแสนงแสดงว่าเออมันอาจจะแบบหาวิธีอื่นไหมนะครับหรือว่าวิธีนี้จริงๆมันก็ดีละแต่ว่ามันอาจจะบูสต์ได้ไม่ถึงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินเนาะนะครับแต่ว่าแน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันประเมินได้เสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็ไปใช้งานจริงนะครับอ่าแล้วก็ไปทดลองจริงๆเนาะแล้วก็เก็บข้อมูลนะี่ครับฟีดแบ็กนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนลูปว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้วเนี่ยพอไปใช้จริงแล้วเนี่ยนะครับมันยอดขายมันได้ตามนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับเช่นสมมุติววว่่าาาตตััั้้้้้งงเปปนะครบีไไ แต่พอสามารถเอาไปใช้จริงเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหนี้เราก็คือแบบสุดยอดเลยนะครับก็ดีขึ้นเยอะนะครับหรืออย่างงานอื่นนะครับอย่างเช่นการที่เราทำพวก personalization เนี่ยนะครับเราก็ต้องการรู้ก่อนว่าการที่จะทำ personalization ได้เนี่ยครับคือต้องรู้ก่อนว่า customer ชอบอะไรนะครับไลฟ์สไตล์เป็นยังไงครับไลฟ์สเตทเขาเป็นยังไงครับเดโมกราฟีเขาเป็นยังไงครับอินเ r อร์เ็เขเป็นยังไงนะครับเราถึงจะได้จัดกลุ่มได้ว่าเฮ้ยกลุ่มคนพวกนี้นะเขามีความชอบแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยเคค้้้าาาางงงไมม่ซือออแแบบบบบนนนนีีีหรรรกกกเตึะัณ อันนี้ก็เป็นเรื่องของงานเป็นเฟรมเวิร์กนะครับที่ทาง data าไซเอนติสนะครับแล้วก็หรือว่าคนที่ทำงานในสาย Data เนี่ยนะครับก็จะแอปพลายเฟรมเวิร์กตัวนี้ไปใช้กันนะครับเหมือนกับเราเล่นเป็นนักสืบนะเนาะนะครับอ่านี่ก็ให้เห็นคร่าวๆนะครับว่างานงานในแต่ละวันเนี่ยนะครับของ d a t a s c i e n น i s t เนี่ยครับเขาทำอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ในเรื่องของอวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับมันจะมีตัวหนึ่งครับที่เป็นทางด้าน Machine Learning นะครับจะมีคำคำหนึงที่มาตรงนี้นครับก็คือโมเดลเนี่ยแหละครับเป็นโมเดลนึงที่ทำงานแทนเราครับและเซว่าสมมติทำงาน Marketing ใช่ไหมครับอย่างที่บอกนะครับ i n g เขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะเพิ่มยอดขายเนี่ยสมมติเขาอยากรู้ว่าเขาอยากคือเขาอยากเพิ่มยอดขายแหละนะครับแต่เขาไม่รู้หรอกว่า c u s t o อร์คนไหนที่เขาอยากซื้อโ o d u c t เราถูกปะ เหมือนกันครับเราไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็จะไปเดินดูว่าพี่ชอบโปรดัก t นี้ไหมพี่ชอบโปรดัก t นี้ไหมโอเคแล้วเราก็จดจดจด,จดใช่ไหมว่าแบบคนนี้ชอบคนนี้ไม่ชอบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็พอได้ข้อมูลเสร็จนะครับเราก็ส่งไปให้กับคอมพิวเตอร์เรียนครับเฮ้ยคอมพิวเตอร์คนเนี้ยมันชอบโปรดักเราอะคนเนี้ยไม่ชอบโปรดักเรานะแต่เราก็มีฟีเจอร์ไงบอกว่าบอกคอมพิวเตอร์ด้วยว่านะครับว่าคนที่ชอบเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะ ออลักษณะเป็นแบบนี้นะอายุเทานีนนะเราคือเราส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์หมดเลยครับแล้วเดี๋ยวคอมพิวเตอร์เนี่ยไปจัดการเอาเองนะครับแล้วถ้ามีคนใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์จะพิจิกเลยครับทำนายได้เลยว่าคนนี้ซื้อโปรดักต์เราไหมหรือว่าไม่ชอบโปรดักต์เราแล้วก็ไม่ซื้อนะครับพวกนี้ในแมชชีเน็ตติ n งเนี่ยจะมีอยู่หลายสายด้วยกันนะครับจะมีซูเปอร์วายเซอร์นิ้งครับคือการที่สอนคอมพิวเตอร์โดยที่เรามีคําตอบให้กับเขาด้วยนะครับ อันซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งครับคือการที่เราสอนคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่มีคําตอบให้กับเขานะครับก็คือเหมือนกับช่วยจัดกลุ่มให้เราทีหน่อยสินะครับก็คือเหมือนให้คอมพิวเตอร์ไปจัดกลุ่มกันเอาเองนะครับโดยที่เราไม่มีคําตอบให้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของ r e i n f o r c e m e n t l e a r n i n g นะครับคือการที่ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผ่านการลองผิดลองถูกนะครับถูกก็ได้รางวัลนะครับผิดเราก็หักรางวัลเขาอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะค้นหาเส้นทางครับหรือค้นหาวิธีที่ดีที่สุดนะครับ ทีนี้ในเรื่องของเ a ต้าไซน์เนี่ยครับก็จะมีเวลาเราทำงานเนาะครับก็จะอาจจะมีเรื่องของสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับ descriptive statistics นะครับก็คือการอธิบายข้อมูลด้วยทางสถิติแบบคร่าวๆนะครับจะมีเรื่องของค่าเฉลี่ยเอ่ยนะครับมีเรื่องของความแปรปรวนนะครับมีเรื่องของ skewness นะครับ kurtosis อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโมเมนต์ของ s t ิตินะครับ จริงเนี่ยเวลาทำงานจริงๆเนี่ยเราก็จะใช้แค่แบบ mean นะครับความแปรปรวนเท่านั้นเองนะครับทีนี้ descriptive statistics เนี่ยครับมันยากตรงยากยังไงใช่ไหมครับก็เซสเซว่าสมมติเรามีข้อมูลครับอันนี้เป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยนะครับเป็นสถิติง่ายเลยคือคือสิ่งที่เราใช้กันใน,ในการทํางานเลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกทีมที่ทํางานเนี่ยนะครับที่เราต้องดู data เปิดนู่นนี่นั่นก็ใช้พวกนี้แหละครับ ก็จะเลสเซว่าเอ้ยค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ล่ะนะครับวันนี้คนเข้าเว็บไซต์เป็นยังไงอ่ะเฉลี่ยแล้วคนซื้อสินค้าเราต่อเดือนเป็นงไงก็คือค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับมันก็คือคิดรวมต่อต่อวันไปเรื่อยนะครับแล้วก็สมมุติเราอยากรู้ค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยเราก็มาหาร7ใช่ไหมเฉลี่ยเดือนเนี่ยแล้วก็มาหาร30แค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ มันก็จะมีเรื่องของ variance เข้ามาเกี่ยวข้องนะนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็เป็นเรื่องของ standard deviation นะครับซึ่งพวกนี้คำพวกนี้นะครับจริงไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกวนครับจริงมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ s t สถิติที่เราอาจจะต้องไปเจอในงานง,งานอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเห็นสูนย์ราดูอาจจะโหดร้ายนะครับแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วมันคือทาอะไรใช่ไหมมันคือ,อ let's say ว่ายิ่งค่าน้อยนะครับข้อมูลของเราเนี่ยก็จะมีการกระจายตัวที่มันน้อยนะครับส่วนถ้ามันมีค่าที่มันมากเนี่ยนะครับพืความแปรปรวนเอ่ยหรือว่า คูนเบนเบนมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีค่ามากนะครับแสดงว่าการกระจายตัวข้อมูลเรามีมีความกระจายตัวมากนะครับประมาณนี้นะครับก็เห็นไหมง่ายๆครับชิลๆไม่ต้องไปอาจจะไม่ต้องไปลงลึกถึงสูตรมากนะครับแต่เราเข้าใจว่ามันใช้ทําอะไรแค่นั้นก็โอเคนะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของกราฟต่างๆครับที่เราต้องอาจจะเห็นแล้วเข้าใจนะครับในเรื่องของคาแรคเตอร์ของของมันนะครับในเรื่องของเวลาเราจะอธิบายข้อมูลนะครับทางสติก็จะมีอย่างเช่น ในไอเดียลี่นะครับทางสถิติเนี่ยนะครับเขาจะชอบมากเลยครับกราฟทางด้านซ้ายมือเราเรียกมันว่า normal distribution นะครับคือการที่มันมีเนอเดต้าที่มันเป็น normal distribution เนี่ยครับมันทำไมนักสถิติชอบใช่ไหมครับเพราะว่ามันหาค่าง่ายครับค่าง่ายก็คือแบบสมมติว่า let's say นะครับคือเราจะเห็นกราฟมันคล้ายๆระหังความใช่ไหมนะครับกราฟมันคล้ายๆระคังความนะครับแล้วมันก็บอกถึงปริมาณของข้อมูลครับ ใน100%่งของข้อมูลมีการกระจายตัวเป็นแบบไหนเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วป ulation ครับจำนวนความหนานแน่นของ population เนี่ยนะครับจะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยครับคือคนส่วนมากเนี่ยจะมีหน้าตาของข้อมูลเป็นแบบนี้นะสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มีน้อยลงมาครับประชากรก็จะน้อยลงมาและเซว่ากราฟทางกราฟซ้ายมือสุดนี่นะครับก็จะคล้ายๆกับ คะแนนในห oh, uh, ้องคะแนนในห้องเวลาสอบคะแนนในห้องเวลาสอบเวลานักเรียนสอบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีนก็คืออยู่ตรงกลางเนาะคนที่อยู่ได้ค่ามีนก็จะเยอะนะครับคนที่ได้น้อยมากๆเลยนะครับสีเหลืองสีแดงเนี่ยก็จะมีปริมาณที่น้อยลงใช่ไหมส่วนคนที่ได้ท็อปห้องนะครับก็จะมีปริมาณไม่ได้เยอะถูกไหมมันก็น้อยนะครับแต่นั้นมันก็จะมีน้อยทั้งคะแนนที่น้อยแล้วก็น้อยทั้งคะแนนที่มากด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ดูแบบคร่าวๆนั่นเองนะครับเป็นปริมาณของ population นะครับหรือ population ของ data นั่นเอง อีกอันหนึ่งครับที่เราจะต้องเจอไปบ่อยนะครับในสายงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนาะก็จะมีเรื่องของ correlation นะครับ correlation จะเป็นการบอกครับสมมติว่าเรามี data อยู่2ตัวด้วยกันนะครับอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าเลสเ say ว่ายอดขายเราเพิ่มได้ยังไงนะครับแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมาใช่ไหมนะครับยอดขายเราเพิ่มได้ยังไงล่ะนะครับก็อาจจะมาจากการที่เว็บไซต์เราทําใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่ามาจากการที่ อีกเจ้าหนึ่งเขาปิดร้านไปหรือเปล่าเจ้าคู่แข่งอะไรเงี้ยเนาะยอดขายเราก็เลยเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับว่าสิ่งหนึ่งเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งเพิ่มนะครับแต่ว่าการที่ดู correlation เนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกคำหนึ่งขึ้นมาครับนั่นคือ causation causation จริงๆเนี่ยนะครับในทางสถิติเนี่ยก็คือบอกว่าความเป็นเหตุผลนั่นเองนะครับคือ correlation เนี่ยมันแค่บอกความสัมพันธ์เฉยๆว่าเฮ้ยสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็ นะครับต้องเป็น correlation อันนี้มันก็เป็นอีกสารนึงนะแต่มันได้ดูแค่คร่าวๆเนาะนะครับเรื่อง correlation นั่นเองนะครับทีนี้รู้กันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางสถิตินะครับก็เลยพาไปดูเรื่องที่มันสนุกๆบ้างแล้วกันนะครับอ่ะล้วเ,เอ่อเลสเซว่าถ้าสมมุติเราเรารู้เรื่องสถิติแล้วเรามีความรู้ด้าน data science แล้วนะครับเราอยากทาโปรเจกต์สักอันหนึ่งแล้วกันอ,อ่ะเลสเซอ่ะมีใครทราบเรื่องเกี่ยวกับกาชปองไหมะนะครับกาชปองเนี่ยนะครับก็คือ ตู้แบบนี้นะครับเป็นตู้แบบนี้เป็นตู้คล้ายๆเหมือนเราหยอดเงินนะครับแล้วเราอยากจะได้สินค้าอะไรนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนของรางวัลเนาะนะครับหยอดเงินแล้วมันก็จะสุ่ม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 มาให้นะครับและเซว่าของที่เราอยากได้เนี่ยครับมันอาจจะเป็นของที่แ a r e i t e มากนะครับเราต้องหยอดหยอดหลายๆเหรียญเลยครับหยอดเงินไปเยอะมากกว่าจะได้ของที่เราชอบนะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยครับมันจะมีเกมเกมหนึ่งครับจริงๆมีหลายเกมมากเลยนะครับเช่น Arena of Valor นะครับหรือ r o v นั่นเองนะครับคือในเกมเกมนี้ครับเราจะมีตัวละครนะแล้วก็จะมีแบบ À, สมมุติเป็นตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครตัวนี้ชื่อว่าไวโอเลตครับแล้วก็อันนี้คือสกินนะครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนการแต่งตัวเนาะนะครับการแต่งตัวของเขาเนี่ยถ้าเริ่มต้นมาเนี่ยเราอันเนี้ยถ้าใครเล่นเกมน,นี้นะครับเราไม่เสียงเงินเลยเนี่ยก็จะได้สกินนี้มาครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้สเราอยากได้สกินใหม่นะครับเป็นสกินด้านขวามือนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดโมนิกนะครับคือสกินเนี้ยแม่งคือต้องบอกว่ามันแพงมากครับมันแพงมากจริงๆนะครับสกินเนี้ยนะครับคือเวลา เลตเซว่าสมมุดเราเล่นเกมนี้แล้วเราอยากได้สก,กินนี้ใช่ไหมครับเราต้องเอาเงินเข้าไปเติมนะครับในเกมเงินสมมติครับก็สมมติว่าคูปองนะครับเวลาเราจะแลกเนี่ยเพื่อที่จะไปลองกดกาชาปองใช่ไหมครับไปสุม่มสุ่มเหมือนเล่นหวยเลยครับไปสุ่มเพื่อที่จะได้เพื่อให้ตัวละครตัวนี้นะครับต้องหนึ่งครั้งนะในการสุม่มเราใช้เงินยี่สิบเกาบาทหนึ่งครั้งเราใช้ยบาบาทนะครับทีนี้มาดูกติกากันครับเราต้องสุ่มกี่ครั้งครับเราต้องสุ่มกี่ครั้งในตัวเกมครับบอกไว้ว่าในการสุ่มครับ ที่จะได้สกินตัวนี้นะครับเขาบอกว่าขอลูกแก้วอันเชิญ3าลูกครับขอลูกแก้วนะสามลูกลูกแก้วแต่ละลูกครับที่เราเนี่ยที่เราใช้เงินออกไปสุ่มเนี่ยนะครับมีโอกาสดรอปแค่4.59นั่นาหมายความว่าสุ่มหนึ่งอครั้งเราจะได้ลูกแก้วอยู่ที่ประมาณ4-5ลูกเนาะนะครับโดยเฉลี่ยประมาณคร่าวๆนะครับถ้าเราคิดแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้คําถามคือถ้าเราอยากได้สกินตัวนี้มากครับ เราควรจะใช้ทางสาติมาง่ายๆมาแบบมาตอบก่อนไหมว่าเราควรจะเติมเงินเท่าไหร่หรือมันคุ้มไหมหรือเราชอบจริงๆไหมเราควรจะเตรียมเงินไว้เท่าไหร่เพื่อที่จะได้สกินนี้ออกมานะครับอันนี้เป็นรนะีแคปเนาะนะครับหการสุ่มใช้29บาทครับหลูกแก้วมีโอกาส4.59%แสดงว่าเรามีโอกาสสมมุตินะคิดแบบเงี้เร็วร้อยครั้งเนี่ยเราได้สีลูกแน่เพราะมันสี่ถแสดงว่า ถ้าเราเติมไมครับอยากจะได้4-5ถึลูกแต,แต่จริงจริงกติการเราต้องการแค่3ลูกนะเราต้องใช้ถึง2,900บาท100ครั้งนะเราใช้2,900บาทแต่ let's say ว่าเราอยากแค่3ลูกเท่านั้นเราใช้เงินเท่าไหร่ในทางสติครับในทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับเรามีวิธีคิดง่ายๆครับเราใช้เรื่องของ s a m p l i n g m n a n นะครับ sample m e a n distribution นะครับใน Sample Mean Distribution นเนี่ยครับดูจากภาพนี้นะครับ ในภาพนี้เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของ central limit theorem นะครับคือการที่เราทำการสุ่มไปเรื่อยๆจนรู้ distribution ของค่าเฉลี่ยที่แท้จริงนะครับโดยที่เราต้องมีการสุ่มนะครับหรือทำการสุ่มที่มีปริมาณที่มากเพียงพอจนรู้ว่าค่าเฉลี่ยของของ distribution หรือการการะจายตัวของข้อมูลนั้นน่นอยู่ที่เท่าไหร่เช่น <muscles> เราสุ่มไปหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งเราก็ยังไม่รู้หรอกน้ค่าเฉลี่ยมันเท่าไหร่3าครั้งก็ยังไม่รู้สิครั้งจนะ มากพอครับเราถึงจะรู้ว่าค่าเฉลี่ยมันเท่าไหร่นะครับทีนี้แหละนะครับเราก็เลยลองสุ่มสัก10,000ครั้งละกันอ่าเราก็ทําเขียนโค้ด Python ขึ้นมาเลยนะครับเช่นบางครั้งเนี่ยอาจจะสุ่ม5ครั้งก็ได้ใช่ไหมสุ่ม3ครั้งก็ได้เพราะว่าเราต้องการ3ลูกเล s เซว่าดวงดีที่สุดเลยสุ่มทุกครั้งมันก็ได้ทุกลูกเลยนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะต้องสุ่มเป็นร้อยครั้งนะครับก็จะได้3ลูกนั่นเองเราก็เขียนโค้ดไพทอนง่ายๆครับเริ่มต้นนะครับก็มีการเขียนว่าคอสคูปองนะครับประมาณนนี้นะ สมมติใครที่ยังไม่เคยเขียนภาษาไพทอนอาจจะยากนิดนึงเนาะแต่อันนี้เลสเตว่าทำตามกันไปได้เลยนะครับก็มีการตั้งตังตวแปรเนาะ cost เท่านี้นะเพราะว่ากดครั้งหนึ่งใช่ไหมคูปองหนึ่ง29บาทตั้ง p r o b b a i l i t y นะครับตัวแปรว่าคูปองที่เราจะได้สกินเนี่ยเราต้องได้ลูกแก้ว3ลูกนะครับก็คือโอกาส4 5 9หรือ0.0459โอกาสที่จะได้ตัวอื่นๆก็คือ1ลบด้วย p r o b b a i l i t y ของสกินนั่นเองแล้วก็เขียนสูตรครับในการที่จะเ,เช็คนะครับว่า ให้ทําการสุ่มให้หน่อยนะถ้าสมมุต well, so. er ิสุ่มจนได้สกินแล้วเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่นะครับก็จะรีเทิร์นตัวของคอสบาทออกมานะครับคอสบาทออกมาให้เราอ่าทีนี้มาลองดูกันครับเขียนคําฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับสุ่มมาสักครั้งหนึ่งดิปรากฏว่าบอยสุ่มออกมาครับได้สกินนะใช้เงินไป4ี0พเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเสียเงินไหมสกินตัวเมื่อกี้สี่พันสองากิว่าถ้าฉันจะต้อง เอ่ออยาไกได้สกินนี้ <K _ d ose> ต้องเสียเงิน4,200ันบาทใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันยังไม่ใช่ค่ามีนถูกไหมเรายังไม่รู้ค่ามีนที่แท้จริงคือโดยเฉลี่ยแล้ว่เท่าไหร่นะครับอ่าเราก็ลองสุ่มมาครับจาก Li ม i t central orem, ท h e o r e m นะครับลองเลยครับ1น0 0 0ครั้งครับหนึ่งืนครั้งแล้วออกมาแล้วลองทําการพอดกราฟครับเราก็จะรู้ครับว่าค่าเฉลี่ยที่แท้จริงอ่ะของของเอ่อราคาที่เราต้องจ่ายเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับพอเราได้กราฟประมาเนี้ครับเป็นกราฟเบี้ยขวาเนาะนะครับ แล้วก็ออกมาครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่1,830บาทแสดงว่าถ้าเราอยากได้สกินนี้ครับเราใช้ศาสตร์ทางเดลตาไซด์ผสมกับลิมิตเซ็นเตอร์ิมิทเชอร์เรมนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าอยากได้สกินนี้ฉันต้องเตรียมเงินไว้1,830บาทถ้าใช้จ่ายน้อยกว่านี้เราได้สกินแสดงว่าคุณโชคดีถ้าใช้จ่ายมากกว่านี้แสดงว่าคุณดวงสวยเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเนาะแล้วก็สนุกกับ เรื่องของ Data นะครับในชีวิตประจําวันเราที่เราเล่นเกมกันนะครับถามว่าเกี่ยวอะไรการลงทุนนี่ไงสามารถคิดได้ก่อนว่าเราจะเลือกลงทุนกับมันไหมนะครับไม่ใช่เราแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็เสี่ยงโชคอย่างเดียวใช้เงินอย่างเดียวอันนั้นมันก็ไม่เหมาะสมเนาะนะครับเรามาคิดกันก่อนละกันนะครับประมาณนี้โอเคนี่ก็เป็นเรื่องของสถิติแบบง่ายๆนะครับก็ชิลๆนะครับไม่ไม่มีอะไรมากก็อยากให้มา ชลองเขียน y t ท o นกันนะครับในการที่สมมติเราอยากจะเอาเดต้าไซน์มาใช้นะครับมันก็มีเรื่องของการเขียนโค้ดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็ฝากคําคมไว้แลวกันนะครับยาบ้าฆ่าคนนะครับยากจนเพราะหมุนกระชานขอบคุณมากครับผมแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของเดต้าไซน์กับการลงทุนเรายังไม่จบนะเรายังมีพี่อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาสอนเราเรื่องของการลงทุนท่านนี้เก่งมากนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวรับชมกันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนนนนนนะะคครรัััับบบแล้ววเเดีีีี๋ยจอออกกกกททึึงง่านะครับ โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องธนภัทรนะครับจากบริษัทหลักครับฟิโนมิน่านะครับผมเป็นบริษัทจัดการการกองทุนนะครับผมแล้ววันนี้หัวข้อที่ผมจะมาพูดนะครับผมก็เป็นหัวข้อที่อยากจะแนะนําให้กับหลายๆท่านนะครับแล้วก็เยาวชนหรือว่าวัยรุ่นของชาวไทยในตอนนี้นะครับที่สนใจในเรื่องของการลงทุนเราจะเห็นนะครับว่าราคาสินทรัพย์หลายๆอย่างเนี่ยขึ้นมารุนแรงมากนะครับผมก็เป็นหนึ่งโอกาสนะครับที่ ในมหาลัยอาจจะไม่มีหลักสูตรในการสอนการลงทุนนะครับแต่ในปัจจุบันถ้าทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมได้และนํามาใช้กับการลงทุนได้ก็จะเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาลงทุนในตลาดได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันก่อนนะครับในโลกของการลงทุนนะครับผมจะมีสิ่งที่เรียกว่า quantitative หรือว่ากองทุนคอนฟันนะครับผม ตรงนี้นะครับจากตัวเลขของประเทศจีนนะครับผมตัวเลขตรงนี้ตั้งแต่2015ขึ้นมาถึงแบบ2019นะครับจนปัจจุบัน2021เนี่ยผมคาดว่าเกิน2000 200, 0ไปละนะครับผมก็จะเป็นตัว popula r platform ที่อยู่ในจีนนะครับจำนวนผู้ใช้บริการตรงนี้สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วย้อนกลับมาคำถามที่ทว่าคอนคืออะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปเสิร์ชดูใน Google นะครับว่าคอน r a m m i n g เราถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนเนี่ยมีภาษาอะไรบ้างครับเราก็จะเจอขึ้นต้นคำแรกเลยคือ Python นะครับผมอันดับสองก็จะเป็น MATLAB หรือว่าภาษา R จริงๆแล้วทุกภาษาดีหมดนะครับแต่ทีเนี้ยทำไม Python ถึงขึ้นมาก่อนนะครับผมต้องบอกว่าความง่ายในการเขียนนะครับความง่ายในการอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็ตัวช่วยต่างๆที่จะมาสอนให้กับผู้สนใจมือใหม่ได้เข้ามาศึกษาได้ง่ายขึ้นนะครับ ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วใครเราใช้ Python บ้างนะครับผมถ้าเราไล่ดูเนี่ยจากภาพตรงนี้เรียกว่ารู้จักกันหมดเลยนะครับจากอันดับแรกอย่าง y t u t u นะครับ l o o r o p d r x p b o x นะครับผมซึ่งผู้สร้าง Dropbox กเนี่ยก็คือผู้สร้าง Python นั่นเองนะครับผมหรือว่าอย่างจะเป็น Raspberry Pi นะครับสำหรับท่านที่ทำา o t t หรือ Internet o p t i n n g ในบ้านอยู่ทุกวันนี้นะครับหรือว่าอย่าง NASA เองนะครับผมแล้วก็อย่าง Netflix นะครับผมเรียกว่าอยู่ในชีวิตของทุกท่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับภาษา Python ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับทีนี้เมื่อมาดูว่าในมุมของ Data s c i e ไซ e Process แล้วเนี่ยครับผมเราจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้อย่างไรนะครับผมแล้วก็เอามาใช้ Python เอามาทำให้มันให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นยังไงนะครับผมมาดูก่อนว่าในสนามเนี่ยครับผมในสนามของการลงทุนด้วย Python เนี่ยมีใครอยู่ตรงนี้บ้างนะครับ ในต่างประเทศครับมีก่อตั้งกันมานานแล้วนะครับอย่างเช่นของ q u a n t Connect ครับผมก็จะเป็น c o m มูนิตีนะครับเป็นเว็บไซต์ให้หลายๆคนสามารถเข้ามาลองใช้ภาษา Python แล้วก็มี example มีตัวอย่างมีคอร์สให้พร้อมกับโค้ดตัวอย่างให้เราได้ลองใช้เลยนะครับเรื่องง่ายๆตั้งแต่ว่าการดาวน์โหลดข้อมูลราคาหุ้นมานะครับผมแล้วก็ทำการทดสอบกลยุทธ์ แล้วถ้าเกิดกลยุทธ์ของเราดีจริงหรือทําผลตอบแทนได้ดีสามารถซับมิตส่งเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะได้ลุ้นในการได้รับผลตอบแทนกลับมาเมื่อเมื่อเขาสามารถนํากลยุทธ์นั้นนะครับผมไปขายให้กับกองทุนดังๆต่างๆได้นะครับอีกที่หนึ่งครับก็คือคอนสตาร์ตตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับผมจะเห็นว่าถ้ามาด้านของการลงทุนแล้วมีโปรแกรมเนี่ยคำว่าคอนเราเจอแน่ๆนะครับแล้วถ้าเสิร์ชคำว่าคอนมาเนี่ยเจอเพียบเลยนะครับเรียกว่ามันพร้อมแล้วสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาตรงนี้จริงๆนะครับ ทีนี้พอพูดถึงควอนโปรแกรมมิ่งก็จะมาเรื่องมาถึงเรื่องของแมชชีเลอร์นิ่งนะครับที่หลายๆคนจะได้ยินเรียกว่าเป็นบัสเวิร์ดประจำปีที่แล้วกันเลยนะครับผมสำหรับแมชชีเลอร์น uh, ิ่งเรียนฟอร์มเมอร์นิ่งนิวรอนเน็ตเวิร์กอะไรพวกเนี้ยครับอย่างตัวนี้ผมจะขอยกตัวอย่างทางฝั่งขวานะครับของกราฟก็จะคือ Ensemble Method นะครับผมจะเป็นตัวที่ผมจะยกตัวอย่างมาอธิบายให้ฟังนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเรามี ผมอยากจะทำนายราคาหุ้นในอีก5วันข้างหน้านะครับผมผมก็จับโมเดลมันมาแข่งกันเรียนนะครับใครตอบได้ดีที่สุดผมก็จะเชื่อคนนั้นแล้วผมก็จะให้คะแนนคนนั้นแล้วก็นําไปทํานายแล้วก็นําไปซื้อขายตามนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวอย่างง่ายๆนะครับผมทีนี้หลายๆคนก็จะเริ่มได้ยินคาว่าเอากลิทเิเข้ามาอีกนะครับผมต้องขออธิบายว่า เก็บคาว่า machine learning ไว้ก่อนนะครับเรามาหาคําว่าหาความหมายของคาว่า Algorithm um ก่อน Algorithm um คืออะไรนะครับ Algorithm um คือถ,ถ้าให้พูดง่ายๆนะครับมันคือตัวที่จะเข้ามาช่วยเราแก้ปัญหาในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองอย่างเช่น Algorithm um ที่เราตื่นมาตอนเช้าสิ่งที่เราทําเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วครับเข้าห้องน้ําแปรงฟันล้างหน้านะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถ เขียนทำอินเทอร์เน็ตออฟติงเลยเป็นแขนหุ่นยนต์มาแปลงฟันให้เราสะผมให้เราเราเข้าไปยืนอยู่เฉยๆนี่คืออ um ัลกอริทึมแหละครับทีเนี้ยอัลกอริทึมที่เราวางแผนเราทําซ้ําๆไว้ทุกวันเนี่ยเราจะเอาแมชชีนเลอร์นิ่งตัวไหนมาประยุกต์ใช้ตอนนั้นถึงจะเป็นความสําคัญของแมชชีนเลอร์นิ่งเข้ามานะครับผมอย่างเช่นที่ผมอธิบายไปเมื่อคู่ว่าผมจิบในเรื่องของ ensemble method เข้ามาเพื่อใช้ในการทำนายหุ้น5วันข้างหน้าประมาณนี้ครับโดยที่ อัลกอริทึมของมันก็จะทํางานในทุกวันเช่นเรียกราคาหุ้นมานะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เอามาประมวลผลเอาเข้า Machine Learning ตัว Ensemble Method แล้วก็ให้มันทายทายออกมาว่าจะเป็นหุ้นอะไรในอีก5วันข้างหน้าที่จะให้ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น Machine Learning ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันเป็นเหมือนสมองหรือชิป CPU ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองครับทีนี้อัลกอริทึมกับโปรแกรมมิ่งย่อยลงมาอีกนะครับ โปรแกรมมิ่งเนี่ยหรือการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือการที่ผมเขียนภาษาโปรแกรมขึ้นมาให้มันทํางานในการที่สมมุติว่าผมทําตัวเขียนโปรแกรมทําเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติในบ้านนะครับผมให้มันออกมาดูดฝุ่นแล้วก็วนกลับไปที่เดิมเสียบปลั๊กชาร์จตัวเองนะครับผมอัลกริทึมเนี่ยจะเป็นตัวท,ที่ที่ทำให้มันออกจากจุดชาร์จไปวนกลับมาครับถ้ามันชนอะไรปุ๊บให้มันเลี้ยวเลี้ยวชนแล้วก็เลี้ยวจนรอบบ้านแล้วก็กลับมาจุดชาร์จจุดเดิมของมันได้ การเขียนโปรแกรมของผมคือทําให้มันเป็นอย่างนั้นได้คือเจออะไรชนแล้วหลบเจออะไรชนแล้วหลบแล้วกลับมาดูดฝุ่นนะครับส่วนอัลกอริทึมเนี่ยคือผมเอาโค้ดทั้งหมดนั้นนะครับผมไป i m p พิเม n นลงนครับผมให้มันสามารถทํางานได้แบบนั้นนั่นก็คืออัลกอริทึมนั่นเองนะครับทีนี้พอมาดูเรื่องของ อัลกอริทึมที่มันดังๆมีตัวอะไรบ้างนะครับผมถ้าย้อนกลับมาตัวนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีเต็มไปหมดเลยนะครับอัลกอริทึมมีหลายประเภทมากซึ่งอัลกอริทึมที่เปลี่ยนโลกเรามาแล้วครั้งหนึ่งก็คืออัลกอริทึมของ Google นั่นเองนะครับผมในการหาคําที่เราต้องการแสดงมาให้กับเรานะครับผม sorting a l g o r i t h m เป็น a l g o r i t ทึมง่ายๆครับจากภาพท้าจะเห็นว่ามันมี b d a c ผมต้องการจะให้มันเป็น a b c d ผมจะทำยังไงก็มีหลากหลายวิธี นะครับผมมันจะมีทั้ง bubble sort หรืออะไรต่างๆนะครับผมแต่ทีนี้ถ้านำมาใช้กับการลงทุนเราจะเป็นยังไงลองมาดูที่ภาพนี้ครับผมจะเป็นภาพตัวอย่างของหุ้นที่ผมเรียงตั้งแต่ตัว A ถึง Z นะครับผมไม่ได้มีในยะะสำคัญอะไรนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมจะนำมาใช้ในการ sorting เพื่อที่จะเลือกลงทุนครับผมนำเอาข้อมูล fundamental หรือข้อมูลพื้นฐานนะครับทางฝั่งซ้ายจะเห็นว่ามี EBITDA มี market cap มี cash flow operation นะครับผมมี book value ต่างๆ จากหุ้นที่ผมมีทั้งหมดอย่างงี้ผมจะเลือกลงทุนหุ้นที่พื้นฐานดีที่สุดผมทำอย่างไรได้บ้างผมนํา sorting algorithm เนี่ยแหละครับมาใช้นะครับผมก็คือจับมาหาเลยว่าเอา fundamental ที่ดีที่สุดมาเรียงแล้วหุ้นตัวไหนที่ติดที่ได้ s กอ r e ที่ดีที่สุดตาม score ของ fundamental score เนี่ยก็ให้มันเรียงลําดับมาเลยนะครับผมจากภาพก็จะเห็นว่ามันก็จะเรียงลําดับออกมาให้ผมแบบนี้นะครับและสิ่งที่ผมนํามาใช้เนี่ย เป็นสิ่งที่เอามาจากสูตรสาเร็จของนักลงทุนท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณอลันกรีนแบทนะครับซึ่งประสบความสําเร็จอย่างมากในสหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ผมนํามาใช้เนี่ยบางทีผมอาจไม่ต้องเข้าใจฟันเดเมนทัลของทางการลงทุนอย่างจริงจังเลยก็ได้เพียงแต่ผมมีทักษะในการเขียนโปรแกรมนะครับเข้าใจนํามาประยุกต์ใช้กับอัลกอริทึมให้มันเรียงหาซอสให้ผมอย่างเงี้ยทุกวันหรือทุกเดือนผมก็จะได้หุ้นสามารถเป็นนาที่จะนําไปลงทุนได้แล้วพร้อมกับ ผลทดสอบในการการันตีของคุณอลันกินแบทที่เขาทดสอบในตลาดหุ้นในอเมริกามาเป็นระยะเวลานานแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ขั้นตอนมันจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของ Machine l e a r n i n g o v e r v i e w นะครับผมเราจะต้องเจอเรื่องของการานำข้อมูลมาแบ่งนะครับอันดับแรกจะทำ Machine Learning ได้มันจเจริญไม่ได้ถ้ามันไม่มีข้อมูลนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อมูลแล้วก็ต้องมาทำการแบ่งเป็นเทรนเทสนะครับผมเทรนเนี่ยอยากให้นึกถึงตอนที่เราเรียนหนังสือในห้องปกตินะครับผมแล้วส่วนตอนเทสติ้งเนี่ย เทสติ้งก็คือตอนที่ครูเขาจะให้เราสอบติวนะครับผมตอนก่อนที่จะ,ะก่อนที่จะสอบเนี่ยเขาก็จะมีการติวเรานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะให้เรามาเทสทําข้อสอบดูจริงๆซึ่งถ้าตอนเทนเราได้ข้อมูลที่ดีครูสอนออกแล้วออกข้อสอบตามที่สอนเราจริงๆเราก็จะทําได้ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าอย่างในชีวิตประจาวันจริงๆหลายๆครั้งเราจะเจอเทสติ้งไม่ตรงกับที่ครูครูหรืออาจารย์เคยสอนเลยนะครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราใช้เทนมันเลยมีความสําคัญมากๆนั่นเอง แล้วก็เลือกประเภทของคแมชชีนเลอร์นิ่งที่จะนํามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นของ s u p e r ร์ไวทนะครับเราต้องบอกมันก่อนว่าให้มันเป็นแบบนี้นะแบบนี้หรืออันซูเปอร์ไวทให้เขาไม่บอกเขาเลยครับแต่ให้เขาไปเลือกเองนะครับผมแล้วก็ส่วน Re-Inforcement Learning <c oughs> ก็อย่างเช่นที่เราทราบกันในเรื่องของ a l p h a โกหรือว่าทาง DeepMind ที่ทำชนะ .a มาแล้วนะครับผมเอาละครับ <c oughs> แล้วทีนี้พอพูดมาในเรื่องของ m a c h i n เลอร์ n ิ่งเทรดดิ้นะครับผมหรือว่าการซื้อขายหุน้นการลงทุนนะครับแล้วก็เอา Python เข้ามาเขียนประกอบเนี่ยแล้วก็ย้อนไปถึงเรื่องค้นที่ผมพูดมาตอนแรกนะครับผมค n นทีเท i v e รีเ e ิร์ชก็คือการวิเคราะห์เชิงปริมาณน,นะครับผมเมื่อเรามีข้อมูลที่เยอะมากพอแล้วเนี่ยแล้วแมชชีนเลอร์มันมาประจวบเหมาะกับการที่เรานำมาใช้ลงทุนได้จังหวะนี้พอดีนะครับมันก็เราก็เลยสามารถทำ quantitative research หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ดีและละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผม แลวหลังจากนั้นเราก็ทำแบ็กเทสครับผมกับข้อมูลในอดีตอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมได้สกอร์หุ้นมานะครับผมก็ลองทําไปสามารถลองทําย้อนหลังดูได้ว่าถ้าผมลงทุนด้วยวิธีนี้3ปีที่แล้วเป็นอย่างไง1ปีที่แล้วเป็นอย่างไรนะครับและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผมยังพบว่ามันไม่ดีเนี่ยผมก็ามาออปติมิเซชันด้วยแมชชิเลอร์งได้อีกทีหนึ่งเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ครับเราจะเตรียมไปพบกับโค้ดกันนะครับผมที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูกันครับ ผมจากโค้ดชุดนี้นะครับผมผมทำไว้บน Google Colab นะครับผมเป็นการใช้ Python อย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ไปใช้เครื่องมือของทาง Google นะครับผมที่เขาจะมีตัวเป็นเครื่องมือให้เราใช้ Python รันบนนั้นได้ฟรีๆเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปไล่ดูโค้ดที่เราบรรทัดเลยนะครับผมก็คือเรียกในฟังก์ชันที่ชื่อว่า m a t p o l i b inline นะครับผมเพื่อที่จะให้มันแสดง เวลาผมต้องการที่จะแสดงผลภาพเนี่ยก็ให้มาแสดงในหน้านี้เลยนะครับผมส่วนบรรทัดที่สองเนี่ยครับผมก็เป็นเรื่องของการติดตั้งไลบรารีจำเป็นที่ต้องใช้นะครับถ้าผมมี Python อย่างเดียวผมไม่มีราคาหุ้นก็ทำอะไรไม่ได้ WiFi นั้นนะครับผมก็คือจะเป็นตัวที่ผมเรียกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ Yahoo f i n a n น e นั่นเองนะครับผมส่วนตัว t a b u l a t e ตัวที่สองนี่เป็นตัวจัดการการแสดงผลข้อมูลให้มันอยู่ในรูปแบบที่อ่านง่ายมากขึ้นนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วถ้าเราลองลันลงมาแล้วเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับผม ผมก็จะเริ่มเรียกมาลงมาดูอ่าอ r t ตมันมาใช้ได้เลยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่น้ำพายนะครับ t a b บเล็ตแมทพอดลิฟตตรงนี้ยังไม่ทราบไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่าถ้าเห็นข้อความลักษณะนี้มันคือการเอา l i b รา r y เข้ามาใช้โดยที่เราไม่ต้องเขียนเองทั้งหมดนะครับแล้วผมก็เรียกอ่าไ f ไฟแนนซเข้ามาใช้ตั้งชื่อเล่นมันว่า YF เพื่อที่จะได้พิมพ์สั้นๆเวลาเรียกครั้งต่อไปนะครับ ทีนี้บรรทัดถัดมาครับผมก็เรียกราคาหุ้นปตทที่ยกเป็นตัวอย่างมาให้ดูนะครับพอทุกท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นครับผมก็เลือกเวระยะเวลาที่ผมต้องการทดสอบนะครับก็คือตั้งแต่ปี2020นะครับผมมาจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2021กันนะครับก็เรียกออกมาครับผมแล้วก็ดูตัวอย่างข้อมูลก่อนสักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะเห็นว่ามีวันที่มีราคาเปิดสูงต่ําราคาปิดนะครับผมแล้วก็ราคาปิดที่แบบ ปรับในส่วนของเรื่องการจ่ายปันผลหรือการแตกพาร์รีบ้อยแล้วแล้วก็วอลุ่มหรือปริมาณการเทรดในต่อวันนั่นเองครับแล้วถ้าเราเลื่อนลงมาดูอีกนิดหนึ่งนะครับผมผมก็ตรวจสอบข้อมูลดูก่อนว่าลองเอาราคาปิดมาพอด,ดูนะครับผมไอตัวที่พอดตรงนี้แหละครับเป็นตัวที่ผม Import Ma ทพอดลิฟเข้ามาใช้เมื่อกี้นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าราคาปิดตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผมเรียกมาตั้งแต่ปี2 0 2พันยิเนี่ยเมื่อก่อนปตทอยู่ที่ ประมาณ40บาทกว่านะครับตั้งแต่ช่วงต้นปี2020แล้วก็มีการพังลงมานะครับผมก่อนที่จะแบบเริ่มกลับขึ้นมาได้ฟื้นแล้วก็2020เนี่ยก็ลงทั้งปีก่อนที่จะกลับขึ้นมาได้ในปี2021นั่นเองโอเคดูแล้วกราฟมีการเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องไม่น่ามีอะไรผิดปกติไม่มีการแบบพอดไม่ได้หรืออะไรนะครับก็ลงมาดูต่อทีนี้เมื่อเราจะเป็นค u นท t i t ีรีเ e ิร์ชแล้วเนี่ยครับผมเราต้องทําความเข้าใจกับการกระจายตัวก่อน อันดับแรกนะครับผมถ้าผมเอาการกระจายตัวรายวันนะครับผมของราคาปิดนะครับผมมาดูผมก็จะเห็นว่าราคาที่มันเกิดสูงที่สุดนะถ,ถ้าดูฝั่งแกน y คือ frequency หรือว่าความถี่นั่นเองนะครับประมาณ37บาทกว่าๆเนี่ยเกิดสูงที่สุดเลยนั่นหมายความว่าถ้าดูจากข้อมูลตั้งแต่ปี2020ถึงปัจจุบันนะครับจะเห็นว่า37กว่าวาตรงนี้เป็นราคาที่มันเกิดบ่อยที่สุด แต่ถ้าดูอย่างนี้ผมอาจจะยังไม่สามารถเข้าใจอะไรได้ถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่ผมนํามามันเป็นแค่ช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยผมก็จะเห็นมันทีอยู่แค่แบบช่วงราคาเดียวเลยนะครับถ้าผมมองในอีกมุมหนึง่งครับมองในแง่ของการเป็นเปอร์เซ็นต์ในกราฟถัดมานะครับผมจะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยพอมาดูภาพนี้จะเห็นว่ามันเริ่มเข้ามันจะไม่เหมือนภาพเมื่อกี้แล้วก,การกระจายตัวนะครับมันจะอยู่ในรูปใกล้เคียงสิ่งที่เรียกว่า normal distribution มากขึ้นนะครับพอเห็นอย่างเงี้ปุ๊บ ผมก็เริ่มที่จะรู้ว่าว่าผมไม่สามารถที่จะทํานายได้เลยว่ามันจะไปกี่เปอร์เซนต์ต่อวันในวันถัดไปนะครับหรือยิ่งไกลออกไปกว่านั้นเพราะว่ามันกระจายตัวแบบแรนดอมเลยนะครับผมต่อถ้ามองไปทางซ้ายผมจะเห็นว่าลบ25เนี่ยมีอยู่ลบ25เกิดจากตรงไหนถ้าลองเลื่อนขึ้นไปดูการาฟราคาปิดที่ผมพอตไว้เมื่อกี้จะเห็นว่าช่วงเวลาประมาณ ปี2020นะครับผมถ้าเกิดเลื่อนขึ้นไปอีกกราฟหนึ่งครับที่จะมีการทิ้งดิ่งลงมาอย่างรุนแรงเลยมันอาจจะเป็นวันนั้นแล้ววันนั้นก็อาจจะเป็น outlier ก็ได้นะครับผมทีนี้พอผมเข้าใจอย่างนี้แล้วผมก็ลองอเลื่อนลงมาดูอีกนิดนึงครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทํากลยุทธ์การเทรดดูละนะครับผมอันดับแรกก่อนผมต้องเช็คข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าผมเอามาจากที่อื่นเนี่ยผมก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลเขาถูกต้องไหมมีข้อมูลซ้ําหรือเปล่า ก็ลองเช็คดูว่ามันมีซ้ำไหมด้วยคำสั่งตัว duplicate นั่นเองนะครับพอผมรันดูแล้วพบว่าไม่มีข้อมูลที่ duplicate เกิดขึ้นเลยโอเคโล่งใจไปละนะครับผมก็ลองเลื่อนลงมาดูต่อนะครับผมโอเคครับตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นลองเลื่อนลงมาดูครับครับแล้วก็ถึงตรงที่ผมจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยหรือ simple moving average นั่นเองนะครับผมก็นำราคาปิดครับผม มาหาค่าเฉลี่ยใน5้าวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็2ี่ิบวันที่ผ่านมา5วันที่ผ่านมามันก็จะเป็นตัวแทนของอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองและ2ี่สิบวันก็คือยี่สิบวันทําการที่ผ่านมาหรือหนึ่งเดือนนั่นเองผมก็มีแนวคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าราคาเฉลี่ยที่ผ่านมามันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ1เดือนที่ผ่านมาผมจะทําการซื้อเพราะมองว่ามันเริ่มยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ลองมาพอดเทียบดูก่อนครับผมกับราคาปิดในรูปข้างล่างถัดมานะครับว่า สัญญาณจากสัญญาณเนี้เท่าที่ผมมองมันจะเป็นลักษณะยังไงก็จะเห็นว่าถ้าข้างบนคือราคาปิดนะครับข้างล่างคือเส้นค่าเฉลี่ยถ้าผมดูแล้วเส้น5วันเนี่ยมันมากกว่าเส้น20วันผมจะทําการซื้อแล้วถ้าตัดลงผมจะทําการขายหรือว่าไม่เทรดเลยครับผมหลังจากนั้นก็จะมาดูกันว่าการสร้างเงื่อนไขในการซื้อขายเป็นยังไงด้วยโค้ดชุดถัดไปครับครับ ทีนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจนิดนึงตรงนี้เรื่องคณิตศาสตร์เล็กๆน้อยๆก็จะมีเข้ามาครับแล้วก็เรื่องของอตัวภาษาโปรแกรมเองนะครับจะเห็นว่าผมจะใช้เงื่อนไขเนี่ยก็คือ,อใช้คำว่า df lock ก็คือ lock นี่ก็คือ location นั่นเองนะครับผมให้มันไปหา location ที่เส้น SMA 5เนี่ยทำไมถึงต้องชิป1น,นะครับผมชิปหเพื่อที่ผมจะได้ราคาปิดที่มันเป็นของวันที่แล้วมาใช้พอถ้าผมไม่ใส่ชิปหนเนี่ยการชิปเนี่ยเป็นเรื่องของอ รหรือว่าแถวของข้อมูลนะครับหลายๆท่านบางทีทําออกมาปุ๊บแล้วไม่ใช้ตรงนี้เท่ากับว่าเราไปเห็นราคาปิดของวันนี้แล้วทั้งทั้ที่ตลาดเพิ่งเปิดเองนะครับซึ่งก็เป็นการลุก h h e d d y y d d นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่อง syntax เล็กๆน้อยๆที่เราต้องทําความเข้าใจแล้วเพราะว่ามันสําคัญมากๆจริงๆนะครับทำไมผมต้องทาให้มันเป็น1แล้วตัวที่มัน SMA มากกว่า20วันหรือว่าเท่ากันเนี่ยผมต้องให้เป็นศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าเราทายถูก ผลตอบแทนที่เป็นเปอร์เซ็นต์เชนนะครับผมสมมุติว่ามันได้อยู่0.15นะครับผมถ้ามันถ้าเราทายถูกตามเนี่ย0.15ไปคูณ0.15ไปคูณ1ขอโทษทิครับมันก็จะได้จํานวนเปอร์เซ็นต์นั้นมาจริงๆใช่ไหมครับถ้าเราทายถูกวันที่2อีกนะครับมันก็คูณ1เข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันทายผิดคูณ0ย์อะไรคูณ0ย์ก็ได้0นย์นะครับผมเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่ผมคํานวณออกมาได้ก็จะอยู่ในรูปลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าในตลาดอื่นที่สามารถชอ็อ นะครับพอถ้าผมทายช็อตว่ามันจะถูกต่ำกว่าแล้วสัญญาณมันมาเป็นลบหนึ่งด้วยลบคูณลบได้บวกผลตอบแทนก็จะมาเป็นบวกในตอนหลังนั่นเองครับแต่ตรงนี้ก็ขอพูดถึงในเรื่องของคำนวณในแง่ของขาซื้อแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยละกันนะครับผมก็คือถ้ามันต่ำกว่าปุ๊บก็ไม่ซือ้อละนะครับทีนี้มาลองดูในเรื่องของสัญญาณนะครับที่เกิดขึ้นจากระบบนี้ที่ผมทำนะครับผมสัญญา t เทรดกราฟถัดมาเนี่ย ก็จะแสดงเป็นช่วงเวลาให้เห็นว่าถ้ามันขึ้นมาเป็น1ข้างบนเนี่ยคือจะซื้อนะครับถ้ามันเป็นศูนย์ก็คือขายออกหรือว่าไม่ซื้อเลยความถี่ของสัญญาณนะครับตรงนี้ก็เช็คเพื่อว่ามันถูกต้องไหมนะครับผมแล้วก็มันมีความถี่เกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าว่าเราทํามาแล้วมันขึ้นเป็นหนหมดหรือเป็นศูนย์หมดสัญญาณนั้นก็แทบไม่มีความหมายเลยนะครับาจากนั้นมาดูที่กราฟถัดไปครับก็จะเริ่มเข้าสู่การคํานวณผลตอบแทนกันแล้วนะครับผมผมก็จะเอาผลตอบแทน,นไปคูณกับ การที่ผมแอสซ g n ว่าเป็น1หรือ0นั่นเองนะครับผมแล้วภาพผลตอบแทนที่ได้ก็จะเป็นอย่างภาพถัดไปนี้เองครับครับ,รบ,รบจะเห็นว่าผลตอบแทนนะครับผมจากวันเริ่มต้นอยู่ที่0%นะครับผมเมื่อมาจบวันวันที่15ที่ผ่านมานะครับผมผมจะได้อยู่ สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เกือบ20%ินะครับผมโดยที่เส้นที่มันตรงๆเป็นแนวล่าไปก็คือว่ามันไม่มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วมาดูที่ภาพถัดมาครับทีนี้ครับเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ผลตอบแทนของเรานะครับผมสูตรง่ายๆครับที่จะใช้ดูว่าผลตอบแทนของเราได้ผลดีหรือไม่ดีจะมีสิ่งที่เรียกว่าชาร์ปเรโชนะครับผมชาร์ปเรโชก็คือเอาผลตอบแทนเฉลี่ยมาหารกับสแตนดาร์ดเดเวียชั่นนะครับผมซึ่งสแตนดาร์ดเดเวียชั่นก็บ่งบอกถึงความผผันผ ถ้าพูดง่ายๆชาร์ปเรชัมันจะบอกเราในแง่ของผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เราได้รับตัวเลขตรงนี้ยิ่งมากยิ่งดีนะครับผมถ้ามันมากขึ้นก็แสดงว่าสแตนดาดเราแคบหรือความผันผวนในพอร์ตเราต่ำแต่ผลตอบแทนเราสามารถทําได้สูงต่อเนื่องอย่างระบบตรงนี้ครับผมเส้น5วันตัดเส้น20วันเนี่ยครับก็จะได้ชาร์ปเรชอยู่ที่0.4นะครับผมซึ่งจริงๆในทางปฏิบัติแล้วหรือในแง่มุมที่ผมทํางานเวลาทำเราจะต้องพยายามหาค่าชาร์ปเรชที่มากกว่า1เสมอ นะครับเพราะว่าถ้าชับได้โชว์หนึ่งเท่าหมายถึงว่าผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของเราอยู่ที่1เท่าซึ่งมันคุ้มที่เราจะนําไปลงทุนนะครับตัวที่2ครับผมชื่อว่า CAGR หรือ Compound Annual Growth Rate หรือเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนต่อปีนะครับผมตรงนี้ก็จะได้อยู่13.77นะครับผมตัวนี้จะนับในแง่ของผลตอบแทนที่นํามาทบต้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผม ครับตัวถัดมาครับเป็นตัวม a กซิมัมดรอ d o ดาว,ดาวหรือผลขาดทุนต่อเนื่องสูงสุดในพอร์ตของเราวิธีหาก็คือจากผลตอบแทนที่เราเคยทำได้สูงที่สุดไปจนถึงจุดต่ำที่สุดในจุดถัดมานะครับตรงนั้นก็คือม a กซิมัมดรอว์ดาวนั่นเองทีนี้มาลองดูภาพเพื่อทำความเข้าใจกันง่ายขึ้นดีครับครับจะเห็นว่าจุดที่เราเคยทำผลตอบแทนได้สูงสุดลงมาต่ำสุดอ่ะมันคือช่วงเวลา ประมาณเดือนมิถุนาปี2020นะครับมาจนถึงแบบช่วงสิงหาคมนะครับผมตรงนั้นก็เป็นจุดที่เกิดแม็กซิมัมดาวดาวขึ้นนะครับและทีนี้ลองมาดูภาพรวมกันเลยครับครับจากตรงนี้ครับผมคือหน้าที่ของ Tabulate จะมาบอกเราแล้วว่า p e r f o พ m m อร e m c นดะิเป็นยังไงชาร์ปเ t โชได้0.4นะครับผม CAGR ได้13%แม็กซิมัมดาวดาอยู่ที่16นะครับผมพอมาดูภาพผลตอบแทนเทียบกับการที่ ผมถือปตทโดยไม่ทําอะไรเลยคือซื้อถือตั้งแต่ต้นปีที่ต้นปี2020มาถึงปัจจุบันกับการที่ผมใช้เส้น5วันตัดเส้น20วันจะพบว่ากลยุทธ์ของที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและความเสี่ยงที่ต่ํากว่าด้วยจุดที่ปตทพังลงไปแรงที่สุดนะครับผมระบบมันก็ไม่ได้โดนตรงนั้นไปด้วยนะครับผมก็มาจากการนาความเข้าใจเรื่องของค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวเลยนะครับผมและทีนี้มาดูการกระจายตัวครับผมในการาฟถัดมานะครับก็จะเห็นว่า การกระจายตัวของผลตอบแทนในเรื่องของอผลตอบแทนเปอร์เซนต์เชนรลยวันนยครับผมระบบที่5วันตัดเส้น20วันก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับผมการกระจายตัวแคบกว่านะครับแล้วก็มีความถี่ที่ผลตอบแทนอยู่ฝั่งบวกสูงกว่านั่นเองนะครับและจากภาพตรงนี้นะครับผมหรือสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับผมก็เป็นอธิบายมาให้ฟังในเรื่องของการนําองค์ความรู้นะครับในแง่ของ าการเข้าใจทางหลักสถิตินะครับผมมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับผมแล้วก็หยิบแมชชีเน็ตติ้งมาใช้ในส่วนที่เราเข้าใจมันนะครับว่าสิ่งนี้เราควรจะนำอะไรเข้ามาแก้เราไม่ควรที่จะแบบหยิบทุกอย่างมาใช้ไว้รวมกันนะครับผมก็ทำความเข้าใจข้อมูลนะครับผมเลือกภาษาโปรแกรมที่เราเข้าใจมันง่ายแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วนะครับผมแล้วก็มี ตัวซัพพอร์ตตัวช่วยหลายๆอย่างที่ช่วยให้งานของเราสบายขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นก็ลองมาประยุกต์เป็นอัลกอริทึมดูว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะต้องทําเราจะต้องใช้อยู่เสมอๆนะครับผมแล้วก็นะํามันมาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหยิบ sorting อัลกอริทึมก่อนนะครับ sorting ตัวโมเดลต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้อย่างที่ที่ผมทําเลือกหุ้น fundamental ดีนะครับหลังจากนั้นอนะเราจะหยิบมันมาใช้อีกครั้งหนึ่งครับผมตอนที่ทําวิธีสิ่งที่เรียกว่า optimization นะครับอย่างเช่นว่าเราจะ เลือกยังไงให้มันดีกว่าเดิมนะครับจากเดิมที่เราเลือกมาแล้วได้หุ้น3ตัวจากหมวด Fundamental หรือพื้นฐานดีใช่ไหมครับเราจะทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมได้ด้วยการมาเลือกที่ว่าตัวที่มีดอดาวสูงเนี่ยเราไม่เอานะครับเรามาอ p t i m i z e ตตรงนี้เพิ่มเติมนะครับหลักๆแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาทํางานในด้าน Data าไซด์ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความขจายด้านคณิตศาสตร์นะครับผมแล้วก็สถิตินะครับผมหรือแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์นะครับผมมีการสงสัย ตั้งข้อสังเกตทดสอบนะครับผมก็วนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็บันทึกผลทดสอบบันทึกผลตั้งข้อสงสัยนี่เป็นหัวใจของการทำงานแบบ d s c i e n c e จริงๆนะครับผมซึ่งในปัจจุบันก็มีเปิดกว้างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางของ เว็บไซต์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่จะมีเปิดแล้วเรียนสามารถได้ใบเซอร์ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยที่มีหลายๆเจ้าเปิดสอนอยู่นะครับองค์กรใหญ่ๆก็เปิดครับอย่างเช่นทางซอฟต์แวร์พาร์คเองก็มีเรื่องของตั้งแต่การเขียนโปรแกรม Python จนมาถึง Python ใช้กับ t a s c i e ซ c ์จนไปถึง Python for business นะครับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสามารถเขียนไปใช้งานโปรแกรมได้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับทุกท่านที่สนใจยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะคุณสอรทัศน์ศิริรัตนาจักรกินนะคะแล้วก็คุณธนพัฒน์คำสยอินค่ะวันนี้ทุกท่านก็ได้มีความเข้าใจแล้วนะคะว่าสายงานและก็หน้าที่ของ Data Scientist ในองค์กรเป็นยังไงนะคะรวมถึงเห็นภาพค่ะเรื่องของการนำ Data Science มาประยุกต์ใช้ในงานของด้านการลงทุนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านทำแบบประเมินในหน้าจอของท่านได้เลยนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอาอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทชอขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับการจัดงานแนะูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทําแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ